ด็อกเตอร์ป้ายแดงแอนจักรพงศ์คว้าปริญญาเอกสวยรวยเก่งครบเครื่องอีก9สำคัญของการประสบความสำเร็จในชีวิตแอนจักรพงศ์จักราจุฑาธิบดีบิ๊กบอสแห่งบริษัท JKN Global Group ขึ้นแท่นด็อกเตอร์ป้ายแดงคว้าปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยแอนจักรพงศ์โพสต์รูปภาพความภาคภูมิใจพร้อมแคปชั่น Thank you for an honorable doctorate degree in international business management from therัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ราชามังกาลา University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR which was devolved by the Privy Council on the behalf of His Majesty the King to me Your recognition over my service inspired me and JKN Global Group to continue pursuing excellence and making an impact to the world. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนเนจักราจุฑาธิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม JKN 18ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนเล่าความในใจถึงการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตนเองอีกด้วยว่าDon't be afraid to step out of your comfort zone, that's where life begins. Don't be afraid of learning again if you made mistakes. Knowing how to turn pain into power is very important. Learning how to change or adapt during disruption is compulsory. Owning the power ofForce for change is the incredible act of transformational leader. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนเนจักราจุฑาธิบงานนี้ชาวเน็ตต่างชื่นชมแสดงความยินดีปรบมือให้อย่างรัวๆทางด้านข่าวสดออนไลน์ก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับผู้บริหารคนเก่งด้วยครบเครื่องจริงๆชุดาภาผัดไทยเคลียร์คลุมถุงชนลูกก้องเป็นพ่อจนจดทะเบียนสมรสรักนี้โป๊ะตอนไหนที่มารักโป๊ะตอนไหนแม่ไม่อาจใจชุดาภาผัดไทยแจงคนมองคลุมถุงชนจับคู่ให้ลูกก้องเผยเหตุทำหน้าที่พ่อให้เจ้าสาวทุกอย่างกระทั่งจดทะเบียนสมรสน้ำตาไหลวิศวะหนุ่มหมอสาวเด็กดีทั้งคู่แก๊งเพื่อนรักชุดาภาจันทเขตมาพร้อมเพื่อนซีก้องปิยะและท็อปดารณีนุชมาเปิดใจถึงงานวิวาหมอเจอาลูกสาวผัดไทยกับจินโจลูกชายชุดาภาในรายการคุยแซบโชว์ชุดาภาเผยถึงลูกชายที่คนไม่ค่อยรู้ว่ามีลูกชายเพราะลูกชายก็ขาวตีไม่เหมือนแม่นึกว่าขอมาเลี้ยงจริงๆเคยโพสต์ตอนลูกไปเรียนเมืองนอกเคยไปออกรายการตอนลูกเล็กแต่คนไม่ค่อยรู้กันส่วนก้องที่มาทำหน้าที่พ่อแต่เกือบจะไม่ได้ทำหน้าที่แล้วผัดไทยซึ่งวิดีโอคอลมาร่วมในรายการเล่าว่าวันนั้นพ่อเจอาเขาติดงานพ่อเขาเป็นนักบินต้องไปบินลาไม่ได้ตอนแรกพ่อเขาไม่สบายใจกลัวลูกไม่รักเขาเลยจะมาแต่เจอาเขาเข้าใจเขาเลือกนาก้องให้เป็นคนส่งตัวเจ้าสาวแล้วเพราะพี่ก้องเริ่มทำทุกอย่างวงจรความทรงจำเขาเป็นพี่ก้องผัดไทยถึงกับร้องไห้เผยอีกว่าวันสำคัญเขาไม่อยากขาดพี่ก้องเพราะเขาซ้อมมาทุกอย่างแล้ววันจริงจะไม่ใช่พี่ก้องเขาบอกเขาขอโทษนะป้าเขาขอให้เป็นพี่ก้องเหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนป้าเขาก็บอกเขาเข้าใจก็โทรหาลูกเขาแต่เช้าเหมือนอยู่ร่วมด้วยตลอดโดยก้องทำหน้าที่ทุกอย่างจริงๆกระทั่งจดทะเบียนสมรสเพราะผัดไทยไม่สบายกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วทางโบสถ์ที่ทำพิธีต้องมีจดทะเบียนสมรสผัดไทยเล่าติดตลกว่าพี่ก้องเป็นคนพาลูกไปจดทะเบียนกับพี่ทุกถ่ายรูปออกมาหน้าฟินลูกกูแต่งงานเจอาโทรมาบอกแม่ว่านาก้องมาเป็นพยานจดทะเบียนให้
หน้ากล้องหน้าสีชมพูมากเหมือนเขามีความสุขทำให้หลานใครมีช่องโหว่อะไรถึงเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาจะทำให้เมื่อถามว่ามีคนอยากรู้แม่กับแม่จับลูกมาคลุมถุงชนหรือเปล่าแม่เขาต้องคุยกันไว้แน่โตขึ้นต้องให้ลูกมาแต่งงานเหมือนในละครชุดาภาชี้แจงว่าไม่เคยคิดเลยเขาเจอกันเป็นระยะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตมาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้อาใจช่วงวัยรุ่นถ้าคนนี้มาอีกคนจะมาถ้าเจอามาโจจะมาช่วง 2-3 ปีหลังอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าไม่กล้าถามลูกถามว่าแล้วมาโป๊ะตอนไหนชุดาภาเล่าว่าผัดไทยรู้สึกมาเมื่อ 4-5 ปีเขาเคยมาคุยกับพี่เหมือน2คนนี้เขาคุยกันชอบกันหรือเปล่าแต่เราไม่คิดแบบนั้นเพราะลูกเราเพื่อนผู้หญิงเยอะถ้าเขาจีบใครเขาจะมาบอก 4-5 ปีคลุมเครือมากด้านท็อปก็บอกว่าลูกท็อปก็บอกว่าเขาไปกินข้าวกันแบบพี่น้องไม่ใช่จีบกันหรอกจนมาจับได้เอาช่วงหลังด้านผัดไทยเผยว่า 4-5 ปีเคยบอกว่ามันน่าจะชอบกันเพราะเจอามีอะไรจะบอกแม่เอาไลน์ให้ดูคุยกันตลอดก็บอกพี่ชูกอย่าทักนะกลัวมันไม่รักกันกลัวไปทักแล้วมันอายแล้วเลิกกันเลยไม่ทักให้เขาคบกันไปเรื่อยๆตอนนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่มีโอกาสเขาก็อยู่ด้วยกันนะไปกินร้านเก๋ๆจนเรียนจบมาแล้วโจมาทำงานแถวบ้านเราเอ็มควอเทียเขาก็นัดกินข้าวเจอกันบ่อยตอนแรกไป3คนมีหลานอีกคนพันชี่ไปด้วยหลังพันชี่ไม่ได้ไปด้วยแล้วท็อปบอกว่าหลังลูกท็อปเป็นนักสืบโซเชียลก็ไปส่องสตอรี่แล้วบอกเป็นไปได้ถามถึงวันที่เขามาสารภาพชุดาภาเผยเขามาสั้นๆโจมีอะไรจะบอกก็ถามเป็นแฟนกับเจเหรอลูกเขาบอกครับคำเดียวเลยด้านผัดไทยเล่าว่าเจบอกแม่ทำไมเจอโจหลังๆชอบมาแตะมือหยิบของผ่านมือเหมือนจะใกล้ตัวมากขึ้นแม่บอกโจเขาชอบเธอเจบอกไม่แน่ใจแต่สองคนนี้เขาเป็นคนตรงไม่นานเขาก็ขอลองคบกันดูเรารู้ว่าเป็นโจลูกพี่ชู้เราไม่มีปัญหาเรารักโจอยู่แล้วเรารู้เขามีวินัยไม่ต้องระวังอะไรลุ้นกลัวฝันไม่เป็นจริงพอรู้ว่าเขาคบกันจริงจังก็ดีใจเราถูกใจลูกเขยด้านกล้องปลื้มใจเพราะทั้งคู่เป็นลูกชายลูกสาวของเพื่อนทั้งกลุ่มคนหนึ่งหมอคนหนึ่งวิศวะแมทชิ่งกันเป็นเด็กดีทั้งคู่